สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับุผู้ชมเข้าสู่ Top i n s i g h t ์นะคะอยู่กับดิฉันทิตราชาวพยาค่ะและดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องนะคะที่จับตามองกันอีกแล้วนะอะไรคะยบายทำไมอะไปแล้วนะจะเดินหนีกันหรอไม่ถนัดเป็นฝ่าย้าน <laughs> <laughs> ถึงบอกไงว่าต้องจับตามองนี่ <laughs> พยายามส่องมานานมากวันนี้ชัดแล้ววันนี้สักทีใช่ไหมวันนี้ไปกินข้าวกันคือช่วงนี้เนี่ยหัวบันไดบ้านป่ารอยต่อ ไม่เคยแห้งเลยค่ะเมื่อวานก็มีภาพเดียวเสียวทั้งวงการมาแล้วนะคะล่าสุดล่าสุดอันนี้นะเป็นภาพภาพนี้อันนี้คือคุณวิรัตเซลฟี่ใช่ไหมคะถูกไหมดูจากมุมแล้วน่าจะเป็นมุมอย่างนี้ปะน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะด<อ>ูแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นก็คือบนโต๊ะอาหาร มีใครบ้างขอขอใกล้ๆลุงป้อมก่อนได้ไหมทำไมเอ่ยอยากดูตามดินฟ้าอากาศ <laughs> คุณสมศักดิ์เทพสุทิน <laughs> ลุงป้อมนั่งหัวโตใช่ไหมคะคุณสมศักดิ์ใกล้สุดเลยร้อยเอกธรรมนัสค่ะคุณวิรัตคุณสันติแล,วก,แลวก็คุณสุริยะคือตามรายงานข่าวบอกว่าคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยเข้าไปกราบลาลุงป้อมจากกันด้วยดีนะคะค่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นคือนักการเมืองอะค่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละ มอตโต้ก้าวข้ามความขัดแยง้งท่านผู้ชมอย่าคิดอะไรเยอะอแต่มันมีภาพหัวข่าวของไทยโพสต์อยากจะให้ดูนิดนึงเพราะว่าในในภาพนี้เนี่ยก็มีคุณสันติพร้อมพัดนะคะอันจะทีมงานเอาภาพข่าวของไทยโพสต์ขึ้นมามพลังประชารัฐปิดก๊กอกย้ายพักไม่มีไหลออกแล้วเนบสมศักดิ์สุริยะพูดให้เชื่อว่าไม่ไปไหนคืออันนี้ด้วยความเคารพนะก็แบบเอ็นดูคุณสันติพร้อมพัดนนะคะ <c oughs> ขออภัยด้วย <c oughs> คือ คือฉันไม่รู้ว่าคุณสติเนี่ยท่านท่านพูดแบบนี้จริงหรือเปล่าคือถ้าท่านพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าคือท่านเชื่อคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเหรอคะว่าไม่ไปไหนเออคุณสมศักดิ์ กับคุณสุริยะเนี่ยตามข่าวคุณสติบอกว่ารู้มานานแล้วว่าจะย้ายไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็พูดว่าท่านจะไม่ไปไงแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่ก็เลยไม่คิดว่าจะไปสุดท้ายก็ไปค่ะก็ชัดเจนที่สุดก็ไม่ต้องรอพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จริงๆก็ตามคาดนะแต่อย่างในภาพนี้เนี่ยคุณสังเกตไหมว่านอกจากสามมิตรค่ะก็ยังมีร้อยเอกธรรมนัฐใช่ไหมคะ เออร้อยเอกธรรมนัฐกับคุณสันติพร้อมพัฒก็เคยเป็นแก๊งสี่ชอแล้วตอนหลังก็มีปัญหากันนะคะ,คะตอนที่ร้อยเอกธรรมนัฐมีปัญหากับสามิตรอ๊อดคือทําไมมันดูมีปัญหาเยอะแยะไปหมด <laughs> ก็ แต่ลุงป้อมก็ก้าวข้ามความขัดแยง้งในถูกต้องก็โอเคอได้อยู่ก็อย่างที่บอกว่าบ้านป่ารอยต่อหัวกระไดไม่เคยแห้งทีนี้ไปดูประเด็นถัดไปค่ะภาพเดียวเสียวไปทั้งวงการ <laughs> ก็คือภาพภาพนี้ภาพเมื่อวานนี่แหละที่ทานข้าวประมาณเที่ยงที่ยบ่าย,ายใช่ใช่ใชคนก็ไปตีประเด็นกันใหญ่เลยนะก็แน่นอนภาพนี้มันออกมาก่อนที่เออคุณจะพูดว่ายังไงดีอ่ะก่อนที่ ลุงป้อมจะออกจดหมายฉบับล่าสุดมาอมแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการประชุมคอรมอะแล้วในการประชุมคอรมอเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็สั่งให้ถอนปมประเด็นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มที่คุณอัธิรัฐใช่ไหมคะซึ่งอยู่พลังประชารัฐเนี่ยเป็นคนเอาเข้าในฐานะรักษาการโดยที่มีคุณอนุทินภูมิใจไทยในฐานะรองนายกเนี่ยเซงกำกับมันก็เหมือนกับว่า พลังประชารัฐก,กับภูมิใจไทยเนี่ยเอาเข้าคอรมอ,อมแล้วลุงตู่เนี่ยตีอ,ออกไป<อ>ใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าพอตอนบายก็มีภาพว่าลุงป้อมทานข้าวกับคุณศัก์สยามคุณอนุทิน<ช>แล้วก็คุณชาดาไทยเศรษฐ์คือในภาพภาพนี้เนี่ยถ้าเรามองในมิติการเมืองนี่คือพลังประชารัฐและนี่คือภูมิใจไทยถ้าพลังประชารัฐก,กับภูมิใจไทยจับมือกัน มันจะเป็นขั้วใหม่ทางการเมืองได้หรือเปล่าเออ,เอ,อแต่หลายคนก็บอกว่าก็เขาก็กินข้าวด้วยกันได้เขาอยู่รัฐบาลเหมือนกันหรืออาจจะเป็นอำนาจต่อรองหรือเปล่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพลังประชารัฐต้องยอมรับว่าหลังจากที่อภิอปรยุทธ์ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกระแสก็ไม่เท่าเดิมค่ะภูมิใจไทยกระแสดีแต่ในช่วง <Okay. S 2> หลังก็โดนตัดขาอย่างโดนคุณชูวิทย์ประกาศตัดคะแนนภูมิใจไทยนโยบายกัญชาที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงอาจจะรู้สึกว่า คะแนนความนิยมในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันแผ่วไปนิดนึงนะแล้วถ้าเกิดว่าแบบมาแพ็คคู่กับพลังประชาัฐเนี่ยออมันจะเข้มแข็งขึ้นหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องมาวิเคราะห์กันนะคะนี่ค่ะมันมีข่าวลือออกมาว่าอาจจะมีคั่วใหม่ทางการเมืองเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของประเด็นนี้เนี่ยมันก็คือภาพภาพนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าคุณวม่าคุณสังเกตคอมโพสภาพหรือว่าองค์ประกอบภาพท่านผู้ชมลองดูนะคะในภาพภาพนี้เนี่ยองค์ประกอบภาพเนี่ย สวยมากคือดิฉันก็ไม่ใช่ช่างภาพหรอกนะแต่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยนะก็คือมีคนใช่ไหมคะคนแล้วก็ด้านหลังมีพระบรมฉายาลักษณ์คือได้มุมทุกอย่างพอดีตั้งใจที่จะถ่ายแล้วไม่เท่าไหร่ตั้งใจที่จะปล่อยค่ะตั้งใจปล่อยแน่นอนคําว่าตั้งใจปล่อยก็คือต้องการให้รู้ต้องการให้เห็นอืคําถามต่อมาคือเอาแล้วใครปล่อยปล่อยทําไมนักข่าวไปสัมภาษณ์ลุงป้อมค่ะลุงป้อมบอกโอ้ยกินข้าวกันปกติ ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเออคุณมั่วคิดไปเองเจมบอกพวกคุณคิดไปเองพวกคุณนหละคิดกันไปเองเจมมั่วคิดไปเองหรือเปล่าเจมิวคิดไปเองหรือเปล่าก็คือกินข้าวกันอยู่แล้วกินข้าวกันอยู่แล้วก็เป็นพักร่วมรัฐบาลมันจะผิดปกติยังไงค่ะแต่มีรายงานข่าวว่าไม่ใช่ไม่ได้กินข้าวกันปกติเป็นการพูดคุยวิเคราะห์การเมืองก่อนเลือกตั้ง กระแสช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็เป็นการประเมินว่าหลังเลือกตั้งจะเป็นยังไงอาจจะมีขั้วใหม่ทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าในภาพภาพนี้มีทั้งพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยแน่นอนว่าสองพักนี้รวมกันสอสอร้อยขึ้นชัวร์อ,อย่างภูมิใจไทยเขาประกาศว่าร้อยยี่สิบขึ้นใช่พลังประชารัฐเจ็ดสิบเขาบอกอะพลังประชารัฐก็อาจจะสักสี่สิบห้าสิบแต่เอาเป็นว่าถ้าพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเนะี่ยยังไงก็ร้อยขึ้นค่ะ สอสร้อยขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออำนาจต่อรองค่ะอำนาจต่อรองเนี่ยมันก็เอาไปใช้ได้หลายอย่างเช่นเป็นการแก้เกมของเพื่อไทยไหมเขามีมอเตอร์สามร้อยสิบที่นั่งใช่แลนสลยยไลด์ไงซึ่งสามร้อยสิบที่นั่งเอาตรงๆก็คงทําไม่ได้อะนะเพราะว่าอะคุณคิดดูนะว่าถ้าเพื่อไทยได้สามร้อยสิบที่นั่งแปลว่าก้าวขไม่ได้เลยนะไทยสร้างไทยไม่ได้เลยนะหรือว่าเสรีรวมไทยในขั้วเดียวกันเนี่ยไม่ได้เลยนะ หรือถ้าเกิดว่าในขั้วเดียวกันได้เอาคุณไม่ให้พลังประชารัฐไม่ให้ภูมิใจไทยไม่ให้รวมไทยสร้างชาติเลยเหรอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงมันเป็นไปไม่ได้อ,อย่างสมัยไทยรักไทยที่ได้มา377ค่ะสมัยนั้นร้อยเอกธรรมนัฐคุณวิรัติรัตนเศษคุณเนวินคือขั้วการเมืองทั้งหมดอะค่ะอยู่กับฝั่งของคุณทักษิณชินวัตร ดูดยกเข่งเซงยกพักแล้วทุกวันนี้มันใช่แบบนั้นไมหมล่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้น310ยเนี่ยหยุดพูดไปได้เลยแต่แน่นอนว่าเอาละถ้าได้สอสอมาร้อยกว่าที่นั่งอาก็มีอํานาจในการต่อรองหรืออาจจะเป็นขั้วใหม่ทางการเมืองเลยคุณม่วยคือคุณบอกว่าสองพักนี้เนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลก็จริงแต่ปัจจุบันแกนนําคือพลังประชารัฐค่ะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลไงอ,อาจจะไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติอาจจะ เป็นภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐไหมแล้วใครจะเป็นนายกก็อัดเดี๋ยวหลังเลือกตั้งก็มาคุยกัน<ะ>เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าดีลลับพี่น้องสองปอเนี่ยยังมีอยู่นะคะย้ําว่าน,นี่เป็นรายงานข่าวนะคะคือยังไม่มีใครออกมายืนยันซึ่งก็คงไม่มีใครออกมายืนยันนะนะ <laughs> คือรายงานข่าวบอกว่าพี่น้องสองปอเนี่ยเขาคุยกันอยู่ตลอดแล้วมีดีลก็คือว่า คือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนแบบแยกกันเดินใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะดูว่าใครได้สสอ่ะคนนั้นก็เป็นนายกไปสิอย่างเช่นสมมุติว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐค่ะแยกกันเดินเนาะแยกกันเลือกตั้งแยกกันเดินส่งว่าที่ผู้สมัครมีแคนดิเดตนายกคนละคนก็มาดูว่าสองพักนี้เนี่ยพักไหนได้สสเยอะกว่ากันสมมติวรวมไทยสร้างชาติเยอะกว่าลุงตู่ก็จะถอยให้พี่ป้อมนะแต่ถ้าเกิดว่า พลังประชารัฐเยอะกว่าพี่ป้อมก็ต้องขอให้น้องตู่นะและแน่นอนว่าสมการสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คือยังเป็นขั้วเดิมถูกต้องไหมคะพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยอ่ะแล้วเพิ่มรวมไทยสร้างชาติเข้าไปอีกก็เป็นรัฐบาลขั้วเดิมถ้าภูมิใจไทยได้สสเยอะสุดอ่ะทุกคนก็ต้องหลีกให้กับคุณอนุทินนะอือันนี้มันก็คิดได้แล้วประเด็นสําคัญก็คือมันมีข้อสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราดูข่าวเราก็จะเห็นว่าจะมีบรรดานักการเมืองย้ายพักรวมไปถึงคนที่เป็นรัฐมนตรีท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะคะถ้าเป็นรัฐมนตรีในขั้วของรัฐบาลย้ายพักไม่ลาออกนะอย่างเช่นคุณสุชาติชมกลิ่นยังเป็นรัฐมนตรีแรงงานไหมเป็นใช่ไหมจะเป็นอยู่คุณจุติกระเลริกเล์ก็ยังเป็นรัฐมนตรีพมอยู่แต่ว่ามีสองคนอย่างคุณสุชาติออกจากพลังประชารัฐนะคุณจุติออกจากประชาธิปัตย์นะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติ ไม่ได้ลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีในขณะที่ถ้าเกิดว่าย้ายไปอีกขั้วหนึ่งอ่ะอันนี้ลาออกอย่างเช่นคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ก็ลาออกจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมกับรัฐมนตรียุติธรมรมนี่คือประเด็นการเมืองไงหรือพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเขาอาจจะคุยกันมีอำนาจต่อรองแล้วขายเป็นแพ็คคู่หรือเปล่าคำว่าขายเป็นแพ็คคู่ก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง จะไปคุย,ยกับเพื่อไทยค่ะถ้าคุยกับพลังประชารัฐเดี๋ยวแถมภูมิใจไทยด้วยนะ hmm. คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสมการสมมุติก็คือสมการในการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิลึกพิลั่นสนั่นลั่นทุง่งที่บรรดานักการเมืองหลายคนเขาก็บอกว่าเออมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เ hmm. พราะมันก็มีดีลคุณจตุพรบอกใช่ไหมคะว่ามันมีดีลที่มันลักหลับยิ่งกว่า กฎหมายนิรโทษกรรมแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะบอกว่ามันไม่มีก็ตามเออ,เอ,อถูกไหมแล้วใครจะบอกว่ามีไงนั่นก็คือพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยค่ะอันนี้ไปเป็นแพ็กนะคะไปเป็นแพ็กแล้วถูกบวมาเลยนหะรไปบวกกับเพื่อไทยเออได้ไหม เพื่อไทยสมมติได้3 1 0 310ก็ตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ได้จะไปรวมกับก้าวไกลก้าวไกลกไบอกจะแก้1นึมันก็ไปด้วยกันไม่ได้อีกก็ไม่ได้สิแล้วสวเขาจะเอาด้วยไหมล่ะถ้าคุณอบอกจะแก้1นึข้อสังเกตก็คือถ้ามันเป็นสมนการนี้มันจะไปเข้าทางคุณลุงคนนี้ก้าวข้ามความขัดแยง้งค่ะคุณจำเมื่อวานได้ไหมเมื่อวานมีจดหมายของลุงป้อมอันนั้นเขาเขียนเป็นบทสรุปแล้วนะเป็นบทสรุปว่าเลือกชั้นสี่ ฉันขอเป็นตัวแทนในการก้าวข้ามความขัดแยง้งนี่คือจดหมายฉบับล่าสุดของลุงป้อมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่าความตั้งใจนะคะซึ่งก็ชัดเจนแล้วแหละว่าลุงป้อมเนี่ยมีเสเขียนให้ดิฉันไปเช็คมาเขาบอกว่าเสค,คนนี้เนี่ยทำงานในแวดวงสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ออกตัวเลยนะคะว่าคือด้วยความที่เวลาลุงป้อมให้สัมภาษณ์เนี่ยนักข่าวอาจจะเอาไปตีความพอเอาไปตีความปุ๊บเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยชัดเจนที่สุด พราะคุณไม่ต้องตีความแล้วไม่แล้วเขาบอกว่าลุงป้อมเขาก็บอกองว่าพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเขียนเอาเนี่ยจะเข้าใจง่ายกว่าพอไปถามอะไรก็บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ก็เลยเป็นจดหมายนี่ไงแต่ไม่แรงนะนี่คือจดหมายล่าสุดก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าตั้งใจเพราะว่ามันออกมาหลังจากที่มีภาพลุงป้อมเนี่ยไปนั่งกินข้าวกับคุณอนุทินค่ะคุณศักดิ์สยามคุณชาดาบทสรุป ก้าวข้ามความขัดแย้งนะคะคือในจดหมายฉบับนี้เนะี่ยยาวมากคือช่วงหลังลุงป้อมชอบเขียนจดหมายยาวๆลุงป้อมนะไม่ได้เขียน <c oughs> ลุงป้อมพูจ <c oughs> ลุงป้อมเขาดูว่าเออมันเป็นยังไงถูกต้องไหมมาจากกันกรอง <c oughs> ดิฉันก็ต้องไปนั่งแกะในจดหมายเขาก็จะมีคำำํานําบทเริ่มต้นท <c oughs> ่อนกลางที่เป็นท่อนพีคแล้วก็จะมีบทสรุปอีกนะคะซึ่งยาวมากลุงป้อมมาหลังเขียนให สั้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะบางทีมันยาวไปคบไม,ม่ได้มาทั้งสีหน้ากระดาษเออสีหน้ากระดาษแล้วก็นั่งอ่านไปสี<ช>แล้ว<ช>คือการใช้คําพูดเนี่ยมันเป็นคําพูดที่เป็นภาษาแบบภาษาที่สละสลวยคือเขาจะไม่ใช้คําว่าอย่างเช่นฝ่ายประชาธิปไตยเลยเขาใช้เสรีนิยมประชาธิปไตยนะฮะการยึดอํานาจก็อย่างเช่น ฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดขั้วคือเป็นภาษาเขียนที่สวยแต่อาจจะเข้าใจยากเข้าใจยากแล้วก็อาจจะจดจํายากไปหน่อยถูกไหมแต่อย่างจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการบรรยายความเข้าใจลุงป้อมบอกว่าคือเข้าใจนะเข้าใจทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยลุงป้อมบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็มีทั้งฝ่ายเสรีนิยมนะคะแล้วก็ เอ,อฝ่ายอนุรักษนิยมแล้วก็เสรีประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันไม่เคยหมดไปจากประเทศไทยสมมุติว่าเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยแต่บางรัฐบาลเนี่ยก็บริหารประเทศมีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการสร้างเผด็จการรัฐสภาเกิดขึ้นอย่างในบางยุคสภาผัวสภาเมียสภาหมอนข้างใช่ไหมคะ มันก็เป็นแบบนั้นพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็มีการใช้อำนาจช่อฉนจนทำให้คนในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ออกมาชุมนุมพอออกมาชุมนุมปุ๊บก็มีการรัฐประหารประเทศมันก็จะวนอยู่แบบนี้พอมีการรัฐประหารประเทศมันก็ติดล็อกอมีการเลือกตั้งเลือกตั้งใหม่ก็กลับมาก็กลับมาแบบเดิมมีเผเด็จการรัฐสภาอ,อนุรักษ์นิยมก็ออกมาอีกแล้วก็มีการรัฐประหารพูดง่ายๆก็คือล้มเหลวทั้งคู่ พอล้มเหลวทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นประเทศติดลมไปต่อไม่ได้อันนี้คือเกรินก่อนเกรินปูมาเพื่อที่จะมาสรุปในท่อนกลางว่างั้นถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนโยบายของทุกพักมาเลยไม่รังเกียจหรือว่าแบ่งแยกอะไรทั้งสิน้นอันนี้คือข้อความที่ต้องขีดเส้นใต้เลยนะคะถ้าเกิดว่าผมเป็นรัฐบาล ผมเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็จะไปดูว่าโอเคพักค,คุณม้วยเสนอนโยบายอะไรพักกอไก่เสนอนโยบายอะไรพักขอไข่เสนอนโยบายอะไรแล้วผมเนี่ยก็จะเอานโยบายของทุกพักเอามาท<ำ>ํ<ม>าเลยลุงป้อมบอกปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีนะอย่างเช่นบางนโยบายที่พักที่อยู่ขั้วตรงข้ามเสนอมาแล้วมันดีแต่ว่าถ้าอยู่ตรงข้ามกับฝั่งเราเนี่ยก็ไม่เอาอ ซึ่งอันนั้นประชาชนก็จะไม่ได้ประโยชน์ค่ะลุงป้อมบอกเดี๋ยวผมจะทํานโยบายของทุกพักให้เลยนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะลุงป้อมอันนี้มันเป็นการแบบไปขโมย <c oughs> นโยบายของพรรคอื่นมาหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นลุงป้อมก็อธิบายต่อว่าคือประเทศไทยของเราเนี่ยแน่นอนว่ารูปแบบการเมืองของบ้านเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีผู้ชนะเบ็ดเสร็จเด็กขาดแล้วมันก็จะไม่มีคนที่แพ้ราบคาบมันไม่มีค่ะคุณมุวยอย่างผมเนี่ย ผมเนี่ยเป็นคนที่หัวใจผมใหญ่แล้วผมต้องการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งไปพร้อมกับทุกๆคนในยักษ์ก็คือคือพยายามจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งนะในประเทศไทยมันมีความขัดแยง้งผมนี่แหละจะพาทุกคนเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งไปเองนี่นึกออก <c oughs> ไหมคือเสนอตัว <c oughs> แต่ลุงป้อมเนี่ยอาจจะพูดแบบสวยหรูดูดีแต่อย่าลืมนะคะว่าแค่ลุงป้อมบอกว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งสมมุติว่า ลุงป้อมเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลพักพลังประชารัฐแล้วลุงป้อมไปจับมือกับเพื่อไทยเพื่อไทยเขาก็ประกาศเปล่าๆว่าเขาจะเอาพ่อเขากลับบ้านแบบไม่ติดคุกแค่นี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งแล้วหรือก้าวไกลที่ประกาศจะแก้หนึ่งสองดึงฟ้าลงมาลุงป้อมคิดว่าคนจํานวนมากเนี่ยเขาจะยอมได้หรอ,อ แล้วการที่จะมาบอกแบบเท่ๆว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งในความเป็นจริงมันทาได้ไหมก็เชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยคิดตามนะคะคืออันนี้มันเป็นจังหวะที่มันแบบมันพอดีกันเลยกับภาพที่มันออกมาเมื่อวานนี้แล้วกับ<ะ>จดหมายฉบันบนี้เออก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าความ,มตั้งใจไงทีนี้ในมุมของบรรดานักการเมืองบ้างบรรดานักการเมืองเนี่ยนะคะเขาก็มีการแสดงทัศนะที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่า มันก็ไม่แปลกหรอกก็เขาเป็นพักร่วมรัฐบาลกันออหลายคน,คนจะกินข้าวกันไงไงใช่แต่บางคนเขาก็บอกว่าพักร่วมรัฐบาลไปกินข้าวกันนะ่ะไม่แปลกแต่การตั้งใจปล่อยภาพออกมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่ คิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่ามันจะเกิดผลอะไรตามมาบ้างคือบางคนก็จะมองว่าปากติถ้าเกิดว่าอยู่ที่ป่ารอยต่อเนี่ยถ้าเป็นการคุยกันบางทีอาจจะไม่มีภาพออกมาเลยก็ได้ใช่หไหมคุยกันเงียบๆลับๆลุงป้อมเปิดบ้านป่ารอยต่อแทบทุกวันอนะเราไม่เห็นไปห<พ>าทุกวันใช่ไหมแล้วทําไมอยู่ๆต้องปล่อยภาพออกมาช่วงนี้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคือภาพที่มันจะออกมาเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเป็นข่าวนะแต่ก็มีได้นําพาก็มีภาพหลุดออกมา คุณสมชัยศรีสุธิยากอดอ่ไม่ใช่เอ่อคุณคุณคุณ,คณสุภาชัยใจ,ใจสมุทร,รนะายทะเบียนพระภูมิใจไทยชื่อก็คล้ายๆกันเนี่ย <laughs> สอเสือสอเสือเหมือนกัน <laughs> คุณสุภาชัยใจสมุทรเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าเอาจริงมมันก็ไม่ได้แปลกเนาะว่านักการเมืองที่อยู่ในคั่วเดียวกันเนี่ยจะไปทานข้าวด้วยกันแต่ถ้าถามว่ามันจะมีคั่วใหม่ทางการเมืองหรือไม่ก็อยากจะให้นักข่าวเนี่ยคุณลองคิดตามดูสิขอให้เราคิดตามเออเดี๋ยวลองไปฟังค่ะท่าน ก็เป็นเรื่องการคุยกันในทางการเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่ามีพักการเมืองที่ประกาศตัวมีว่าที่ผู้ประกาศตัวเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หลายพักพักพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิทย์ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็การไปทานข้าวกันแลกเปลี่ยนการทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ทํากันได้อยู่แล้วแต่ จะเป็นความปกติหรือผิดปกติหรือไม่เนี่ยก็ก็สื่อก็ต้องตามเราเองนะครับไม่แล้วการเมืองก็ไม่กลมกู่กันนะเพราะว่าการเมืองไม่กลมกู่อยู่แล้วนะครับเราใช้เรื่องกฎหมายกันไม่ใไม่มีการกลมกู่อะไรครับท่านทั้งสองทั้งสองท่านกับท่าน ปณิกรวิทย์ก็เป็นพรมร่วมพรมอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ตางตั้งทักท่านศักสยามท่านรรอนุทินหรือท่านจราก็ให้ความเคารพนักถือเป็นผู้ใหญ่ครับถึงเวลาก็นัดกินข้าวกันบ้างดีออกใช่ไหมครับทนที่ดาเราให้น, prayed, หนักข่าวแบบสัมภาษณ์ไปที่คุณสุภาชัยเลยนะคะเพราะว่าอยู่ภูมิใจไทยไงแล้วในภาพก็เป็นแบบหัวหน้าเลขาภูมิใจไทยใช่ไหมคะ คุณสุภาชัยเนี่ยพูดแบบพูดแบบคิดได้อะพูดว่าจะเป็นขั้วไหมหรือเปล่าคุณก็ไปคิดเอาเองสิออันนี้คือไม่ปฏิเสธนะแต่ก็บอกว่าก็กินข้าวกันปกติเออแต่มันจะมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยคุณสุภาชัยบอกว่านักข่าวก็ไปคิดเอาเองก็เป็นการปล่อยแบบ ายเปิดไงนักข่าวเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วค่ะคุณสุภชัยคะแหม <c oughs> ปล่อยออกมาในช่วงนี้ซะแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะคุณชื่นชอบคงอุดมลูกชายคุณชัดเต่าปูดนะคะ <c oughs> ก็อันนี้เป็นกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติคุณชื่นชอบบอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันไม่น่าจะมีนัยยะทางการเมืองก็มองคล้ายๆกันว่า เขาเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไปกินข้าวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะักข่าวเราก็ถามว่าเอ๊ะจะรู้สึกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันจะหายไปจากสมการไหมเพราะว่าในภาพนั้นมีแค่พลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยคุณชื่นชอบยืนยันว่าไม่กลัวหลอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะถูกโดดเดี่ยวเพราะไม่ได้มองว่ามันมีนนยะทางการเมืองอะไรก็กินข้าวอะ่ะก็ปกติเขาบอกง่ายว่ากินข้าวแบบปกติอยอ่างอย่าในงานเจอทันทีเอออักขวตรงข้ามบ้างนะคะอีกหนึ่งคนค่ะจากพักเก้าไกลนะคะ คุณสุรเชษประวีณวงศุฒิคุณสุรเชษเนี่ยบอกว่าก็ทั้งคู่เนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วเนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เซอร์ไพรส์ปกติแต่ว่าเรื่องของความก้าวข้ามความขัดแย้งนี่แหละอันเนี้ยผิดปกติคุณสุรเชษบอกว่าคือลุงป้อมอ่ะกำลังหามุมที่มันต่างจากลุงตู่คือพยายามทำให้ต่างแต่สุดท้ายก็ร่างเดียวกันค่ะจะมาแยกร่างยังไงสุดท้ายก็เป็นร่างเดียวกันอยู่ดีสมมติว่าพลเอกประวิทย์บอกว่า จะก้าวข้ามความขัดแยง้งสิ่ง <c oughs> ที่พูดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ทําไมไม่ทํามานานแล้วล่ะ <c oughs> ทําไมจะต้องมาทําหลังเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นมุมของคุณสุรเชษ์ประวินนวงวุฒิท่านผู้ชมคิดว่ายังไงคะ <c oughs> ภาพภาพเดียวเสียวไปทั้งวงการ <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นกินข้าวกันตามปกติก็ได้ <c oughs> แล้วก็อย่างว่าแหละว,ว่า ช่วงนี้มันใกล้เลือกตั้งอะไรก็มองได้อะไรก็มองได้กําลังจะย,ยุบสภาด้วยแล้วไหนจะเรื่องของกกตแบ่งเขตอีกโอ,โอ้โหมันทุกๆอย่างคือการเมืองค่ะ <c oughs> คือร้อนแรงไปหมดแหละนะคือก็ต้องต้องจับตาม,มองและกันเพื่ออาจจะเป็นสมการขั้วใหม่หระหว่างพลังประชารัฐก็ภูมิใจไทยนะ <c oughs> แต่พูดถึงเรื่องของกกตวันนี้ร้อนนะคะเพราะว่าเรื่องของการแบ่งเขตที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ แยกออกมาเนี่ยหลายรูปแบบจนท้ายที่สุดเนี่ยตกผลึกมากกตเคาะแล้วนะคะว่าจะเลือกรูปแบบไหนและเดี๋ยวจะพาไปดูว่าก่อนหน้านี้หัวทวิตเนี่ยพยายามจะชี้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเลือกรูปแบบที่กกตเลือกนี้มันจะขัดกับกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันค่ะ